มาเช็ดถูที่ขอบยางประตูตู้เย็นเลยครับเห็นไหมครับเราถูไปเพียงนิดหน่อยเชื้อราดำที่มาเกาะที่ขอบยางประตูตู้เย็นนะครับก็ออกไปหมดเลยครับบ้านใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับขอบยางประตูตู้เย็นขึ้นราเชื้อราดำเกาะที่ยางประตูตู้เย็นเห็นไหมครับเราจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรในวันนี้นะครับทางช่องดิทายพีชาแนลมีวิธีการแก้ไขขอบยางประตูตู้เย็นขึ้นลานะครับเราจะแก้ไขด้วยวิธีนี้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟทีช่องดิทายพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาขอบยางประตูตู้เย็นเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วนะครับจะเกิดคราบราดำเกาะที่ขอบยางนะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรถ้าขอบยางประตูตู้เย็นเกิดเชื้อราดำเกาะขนาดนี้นะครับเราแก้ปัญหาได้ง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับวิธีการกำจัดเชื้อราที่ขึ้นขอบยางประตูตู้เย็นนะครับผมเคยใช้ตัวนี้ครับคือน้ำยาซักผ้านะครับแต่เราจะไม่ใช้ผงซักฟอกเพราะว่าในการใช้ผงซักฟอกอาจจะทำให้ขอบยางประตูตู้เย็นเสียหายและเกิดคราบขาวๆที่ขอบยางประตูตู้เย็นนะครับและเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นน้ำส้มสายชูและภาชนะในการผสมนะครับเราจะมาทำกันแบบนี้เลยครับโดยเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับและน้ำยาซักผ้านะครับเราจะใช้อยู่ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับก่อนจะนำไปกำจัดคราบราดำที่เกาะขอบยางประตูตู้เย็นนะครับเมื่อเราได้น้ำยาจากส่วนผสมของน้ำส้มสายชูและน้ำยาซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ผ้านุ่มๆจุ่มลงไปแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับจะเกิดฟองนิดหน่อยแบบนี้แล้วเราทำการบิดให้หมาดๆเลยครับแล้วเรานำผ้าที่ชุบน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเช็ดถูที่ขอบยางประตูตู้เย็นเลยครับเห็นไหมครับเราถูไปเพียงนิดหน่อยเชื้อราดำที่มาเกาะที่ขอบยางประตูตู้เย็นนะครับก็ออกไปหมดเลยครับเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆดูด้านล่างครับเห็นไหมครับออกได้แบบง่ายดายสำหรับตามร่องแบบนี้นะครับถ้าทุกท่านมีแปรงสีฟันนะครับเราก็จุ่มน้ำยามาเช็ดถูได้ครับเพราะว่าในขอบผ้าอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะครับเห็นไหมครับออกได้แบบง่ายดายตามขึ้นมาด้านบนเลยครับเห็นไหมครับเราถูไปเพียงนิดหน่อยเชื้อราดำก็ออกหมดเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิทายพีชาแนลได้นะครับเห็นไหมครับออกได้แบบง่ายดายขาวเลยครับนี่ครับเราถูไปเพียงเบาๆเท่านั้น2สิ่งนี้นะครับทั้งน้ำยาซักผ้าและน้ำส้มสายชูกำจัดคราบราดำที่ขอบยางประตูตู้เย็นแบบได้ผลดีแน่นอนเห็นไหมครับถ้าตรงไหนไม่ค่อยออกนะครับเราก็ทำการเช็ดถูให้แรงนิดหน่อยนะครับคราบราดำก็ออกแล้วครับเห็นไหมครับขาวขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการกำจัดเชื้อราดำที่เกาะขอบยางประตูตู้เย็นนะครับทำได้แบบนี้เลยครับง่ายมากและเราทำได้ด้วยตัวเองเลยครับเห็นไหมครับออกไปเกือบหมดเลยครับเชื้อโรคต่างๆนะครับก็ออกไปด้วยเห็นไหมครับและเมื่อเราทำความสะอาดจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าชุบน้ำนะครับมาเช็ดถูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับออกได้อย่างง่ายดายเมื่อกี้ดำมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ขาวมากขึ้นกว่า 80% และกำจัดเชื้อราได้เกือบ 100% เลยครับแต่ตามซอกตามมุมต่างๆพวกนี้นะครับเราใช้แปรงสีฟันเช็ดถูเข้าไปด้านในนะครับเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกให้หมดได้เลยครับเดี๋ยวเรานำผ้าสะอาดๆจุ่มน้ำมาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราทำความสะอาดคราบราดำออกจากขอบยางของประตูตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ผ้าสะอาด
ชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเลยนะครับมาทำความสะอาดและเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยพีชาแนลกับผมวิธีการกำจัดคราบลาดำที่ขอบยางประตูตู้เย็นเราทำได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าเราไม่ทำเชื้อโรคและขอบยางประตูตู้เย็นของเราอาจจะเสียหายได้นะครับ